10ที่เที่ยวไต้หวันเที่ยวไต้หวันไปไหนดีอัปเดตใหม่2566ไต้หวันเป็นอีกหนึ่งประเทศยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพราะไต้หวันนั้นเป็นเมืองที่น่ารักเที่ยวง่ายเดินทางสะดวกสบายและยังมีที่เที่ยวตั้งแต่ธรรมชาติวัฒนธรรมไปจนถึงแหล่งศิลปะและแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตปีนี้ไต้หวันก็เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวแล้วค่ะตามไปปักหมุดที่เที่ยวที่น่าไปในไต้หวันกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างถ้าคุณอยากชมความงามของหมู่บ้านโบราณที่ประดับประดาไปด้วยโคมแดงก็ต้องปักหมุดที่นี่ไว้เลยค่ะหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟินตั้งอยู่ในหุบเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการขุดทองของเอเชียปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตและยังเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังถ่ายละครมากมายซึ่งภาพของหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้คุณฮายาโอะมิยาซากิผู้กำกับภาพพยนตร์แอนิเมชันชาวญี่ปุ่นนำไปสร้างสรรค์ฉากสวยงามในภาพพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Spirit Away อีกด้วยค่ะทะเลสาบสุริยันจันทาฟังแค่ชื่อก็อยากเดินทางไปชมความงดงามกันแล้วค่ะกับทะเลสาบสุริยันจันทาเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวสุดฮอตฮิตในไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ในเขตหนานโถซึ่งทะเลสาบสุริยันจันทานั้นตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล748เมตรซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าทะเลสาบสุริยันจันทาก็มาจากบริเวณตรงกลางของทะเลสาบจะมีเกาะที่ชื่อว่าเกาะลาลูตั้งอยู่โดยบริเวณทางตอนใต้ของเกาะจะมีลักษณะเป็นเหมือนพระจันทร์ส่วนทางตอนเหนือจะมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์บริเวณรอบทะเลสาบสุริยันจันทายังมีจุดชมวิวสวยๆมากมายนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ให้เราได้จิบกาแฟชมวิวของทะเลสาบสุริยันจันทากันอีกด้วยอุทยานธรณีเย่หลิวมาเดินทางไปชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างกันค่ะที่อุทยานธรณีเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลถ้ามองจากมุมสูงจะมีรูปร่างเป็นเหมือนเต่ายักษ์ที่ลอยอยู่กลางทะเลซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือรูปร่างหินที่แปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติใครที่อยากศึกษาเรื่องธรณีวิทยาต้องเดินทางมาที่นี่เลยนะคะอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในไต้หวันที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไต้หวันเลยค่ะมีเนื้อที่ถึง 2,500 ตารางกิโลเมตรตัวอาคารออกแบบในสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่มีความยิ่งใหญ่อลังการและงดงามมากๆค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นโรงละครเป็นสถานที่ในการจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินดังของไต้หวันและศิลปินจากต่างประเทศมากมายถ้าคุณอยากเดินป่าสัมผัสความงดงามของธรรมชาติของไต้หวันต้องห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะอุทยานแห่งชาติอาลีซานตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวันจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติอาลีซานคือทัศนียภาพที่สวยงามมีภูเขาอาลีซานที่ตั้งอยู่สูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้อากาศของที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปีโดยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นกิจกรรมของที่นี่ก็มีมากมายเลยค่ะเช่นการนั่งรถไฟสุดคลาสสิกอาริซานฟอเรสต์เรลเวย์ชมความงดงามของธรรมชาติการเดินป่าศึกษาธรรมชาติเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมหมอกบนยอดเขาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สายรักธรรมชาติไม่ควรพลาดเลยนะคะย่านซีเหมือนติงย่านช้อปปิ้งสุดฮอตฮิตในไต้หวันจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ย่านซีเหมือนติงซึ่งใครอยากหาร้านค้าร้านแบรนด์เนมไปจนถึงสตรีทฟู้ดสุดอร่อยที่ย่านนี้ก็มีให้เลือกช้อปให้เลือกชิมจนเพลินเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายกินก็ต้องมาตะเวนกินร้านชื่อดังมากมายเช่นร้านบะหมี่อาจงร้านบะหมี่ชื่อดังของไต้หวันที่บอกเลยว่าอร่อยมากๆก็ตั้งอยู่บนย่านนี้เหมือนกันค่ะหรือจะเป็นร้านชานมไข่มุกร้านมันบดด้าชีสร้านขนมหวานก็มีให้เลือกทานกันอย่างเพลิดเพลินสุดๆเลยสายอาร์ตก็ต้องปักหมุดที่นี่ไว้เลยค่ะฮวาซาน1914 Creative Park หรือศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ฮวาซาน1914ในอดีตที่นี่เคยเป็นโรงงานผลิตสาเกในปี1914ต่อมากลายเป็นโรงงานผลิตไวน์จนถึงในปี1999ที่นี่กลายเป็นพื้นที่สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะพร้อมกับมีหอศิลป์ร้านอาหารและคาเฟ่มากมายใครอยากมาเดินชมงานศิลปะหาไอเดียดีๆก็ต้องที่นี่เลยค่ะวัดหลงซานถึงเวลาของสายมูกันบ้างที่เราจะพาเพื่อนๆไปสักการะขอพรวัดชื่อดังของไต้หวันนั่นก็คือวัดหลงซานซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงภายในมีงานแกะสลักที่งดงามเป็นอย่างมากนอกจากความสวยงามทางพุทธศิลป์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมากันแล้วที่นี่ยังโด่งดังในเรื่องการขอพรเรื่องความรักหรือในการขอคู่อีกด้วยใครที่เป็นคนโสดอยากเจอเนื้อคู่ก็ปักหมุดที่นี่กันไว้เลยนะคะ
อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของไต้หวันก็ต้องที่นี่เลยค่ะตึกไทเป101ที่มีความสูง508เมตรมีทั้งหมด101ชั้นภายในมีร้านค้าร้านอาหารร้านแบรนด์เนมมากมายอีกทั้งบริเวณชั้น89ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วยนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่เขาดาวปีใหม่ที่ยอดนิยมโดยในวันที่31ธันวาคมของทุกปีจะมีชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวมานับถอยหลังพร้อมกับชมการแสดงพลุสุดอลังการที่ตึกแห่งนี้ปิดท้ายด้วยจุดชมวิวเมืองไต้หวันและตึกไทเป101ที่งดงามมากๆที่เขาเซียงชานหรือเขาช้างเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคนชอบปีนเขาในระยะสั้นแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยมากๆซึ่งพอคุณเดินขึ้นมาถึงแล้วก็จะพบกับวิวสุดอลังการของเมืองไต้หวันที่มีตึกไทเป101ตั้งตระหง่านแนะนำว่าควรมาในช่วงยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกพร้อมกับแสงไฟระยิบระยับในยามค่ำคืนเป็นมุมที่สายถ่ายรูปไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา